อ๋อไม่มันมีเรื่องที่เราเคยคุยกันเออแล้วก็สงสัยว่าโซชามเป็นเหี้ยอะไรครับทำไมมึงชอบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตัวให้เวลาเหลือได้น้อยเอออย่างนัดนี้เปลี่ยนตัวนาทีที่80กว่ามั้งเอ้ยใช่ใช่ไอ้ที่มึงเปลี่ยนตัวมาเนี่ยมึงไม่กะให้เขาปรับตัวไม่กะว่าให้เขามึงเปลี่ยนเพื่ออะไรมึงจะเปลี่ยนค่าเวลาเพื่อเอาเสมออย่างเงี้ยหรือไงวะตอนนั้นมันเสมอไปแล้วคืออย่างงี้กูเข้าใจโซชาในแง่นี้อยู่ในเฉพาะนัดนี้นะนัดอื่นไม่เข้าใจนัดนี้เขาแบ่งเขาเปลี่ยนเขาใช้4คนมั้งไม่ได้ครบ5คนหรือเปล่าสัก4คนเนี่ยแบ่งทีละ2 2นึงอ่ะ60กว่าเกือบ70อีก2นึง80คือเขามอง2แรกเขามองคู่แรกลงมาก่อนแล้วเขามองว่ามันยังไงแล้วสุดท้ายเขาส่งอีกคู่นึงลงมาแล้วมันก็เลยกลายว่าถ้ารีบเปลี่ยนจริงๆแล้วถ้าให้กูนะควรจะเปลี่ยนช่วง60กว่ากับ70กว่าคือ70กว่านี่มันก็แย่แล้วนะอย่าให้80เลยมันแบบ80มันน้อยแต่ต่อให้80เนี่ยนั่นเนี่ยพอลงมาปุ๊บกูเห็นตัวของแคเวนี่แล้วกูรู้สึกว่าแล้วกูเห็นวิธีการเล่นแล้วอ่ะกูรู้สึกว่านี่แหละเราเนี่ยเรามีความหวังขึ้นมาเลยจากหน้าที่แบบดูแบบเสมออ่ะที่กูดูเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนมาติดกับคาวานี่ลงนาทีที่75แทนป็อกบากับซานโชเสร็จแล้วเปลี่ยนเฟรดกับลินการ์ดลงนาทีที่89นั่นๆนั่นๆคือ89แล้วมันทดเวลา5นาทีสรุปคือมันมีเวลา6นาที6นาทีนี่คือมันเปลี่ยนเกมได้ถ้าเกิดเอาจริงอันเนี้ยมันดันยิงได้ไงก็โอเคเอ้ยดีเปลี่ยนเกมแหละแต่เอาจริงๆว่ามันเปลี่ยนได้เลยในเมื่อเปลี่ยนเฟสกับลินการ์ดเราไม่ได้รู้ในความรู้สึกเราอะเราไม่รู้สึกว่าเฟสมันจะเป็นตัวพลิกเกมอะไรขนาดนั้นแต่ความจริงมันใช่ก็ต้องก็เอาแต่ถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมอะคือเขาเปลี่ยนตัวถูกเว้ยต่อให้เรามาบอกว่ามึงเปลี่ยนตัวเฮียอะไรวะก็นี่ไงก็เขาเปลี่ยนตัวแล้วมันทำได้ก็ต้องให้เครดิตเขาแหละเฟสนี่นัดไหนที่องลงนี่โอ้โหมึงจำได้ไหมมีหลายนัดอยู่นะที่องลงอะถ้าฤดูกาลที่แล้วใช่เออคือทั้งเกมรับเกมลุกเนี่ยจังหวะที่เปลี่ยนเกมจากรับเป็นลุกเนี่ยเฟรดนี่คือสำคัญเลยนะใช่ไหมนัดที่เขาองลงนะเฟรดเนี่ยข้อเสียจริงๆคือจ่ายบอลจริงๆอ่ะคือแม่งจ่ายไกลสักหน่อยเนี่ยแม่งเริ่มจ่ายเสียละใช่ใช่ดังนั้นจะเห็นว่าเฟรดอ่ะแม่งจะชอบแบบตัดบอลได้แล้วก็จ่ายใกล้ๆให้สักคนไปจ่ายเออเออใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นป็อกบาร์ที่ชอบมองหาป็อกบาร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเรามองมันคือเสียจังหวะไงแทนที่ไอ้คนเนี้ยแย่งบอลได้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วถ้ามันจ่ายไปได้เลยมันก็จะเร็วใช่ไหมแต่มันคือมึงจ่ายบอลเนี่ยต้องจ่ายให้คนที่แบบเป็นคนลำเลียงบอลหรือตั้งบอลขึ้นไปอีกอ่ะมันเสียเวลาไงมันมีหลายนัดอยู่ที่องลงแล้วจ่ายทรูพาสเข้าไปข้างหน้าได้เหมือนที่มาติดจ่ายแต่ว่ามันไม่ได้บ่อยแล้วถ้าเกิดลงตั้งแต่ตัวจริงอ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่เฟิร์สฟ้าที่ทำบอลเสียถ้าทำครั้งเดียวคนอาจจะไม่เท่าไหร่แต่มันทำหลายครั้งแบบ 3-4 รอบอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนแฟนบอลรู้สึกว่าโอ้โหมาบราซิลตรงไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่กูชอบวันที่เขาเล่นดีมันทำให้เกทีมทำเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยแน่นอนใครๆก็ต้องชอบวันที่เล่นดี จะไม่ชอบวันที่มันเล่นไม่ดีได้ไงแล้วมันถึงขั้นที่ว่าเฟรดกับโซชาเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าปีที่แล้วที่ไปแพ้ปารีสในโอลด์แทรฟฟอร์ดแบบนั้นสำคัญมากแล้วเขาอ่ะไม่ยอมเฟสโดนไปเหลืองรอบนึงแล้วไม่ยอมเอาออกทำให้เฟสโดนพาลีลุมเล่นอ่ะลุมเล่นงานจนได้ใบแดงเออก็นั่นแหละแต่นั้นจะเป็นหนึ่งในนัดที่รู้สึกว่า